นอกจากนั้นนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีเหตุอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นค่ะที่ตุรกีนะคะเนื่องจากท่านเอกอัครราชทูตประจำรัสเซียประจำประเทศตุรกีนะคะได้ถูกยิงค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการยิงสังหารทูตรัสเซียประจำตุรกีเพื่อเป็นการยั่วยุนะคะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตุรกีค่ะซึ่งด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ที่นายอังเดรย์คาลอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียวัย62ปีถูกจ่อยิงในระยะเผาขนนะคะกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในงานเทศกาลภาพถ่ายในกรุงอังการาของตุรกีว่าเป็นการยั่วยุโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตุรกีค่ะและประกาศล่าตัวผู้บงการมาให้ได้พร้อมกันนี้นะคะเขาได้สั่งให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถานทูตรัสเซียทั่วโลกอีกด้วยด้านประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอันของตุรกีได้โทรศัพท์สายตรงถึงผู้นำรัสเซียค่ะสรุปเหตุการณ์ที่คนร้ายที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบของตุรกีได้ตะโกนว่าจะแก้แค้นให้กับอเลโปก่อนจะลั่นไกใส่นายคาร์ลอฟเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตุรกีนะคะก็เชื่อว่าเขาเป็นเครือข่ายของนายเฟตุลละกูเลนนักการศาสนาที่ลี้ภัยในสหรัฐและอยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อเดือนกรกฎาคมค่ะประธานาธิบดีปูตินนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับนายเกเซอร์ลาลอฟนายเซอร์เกย์นาริสคินผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองต่างประเทศนายอเล็กซานเดอร์บอทนิคอฟนะคะผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงภายในได้กล่าวด้วยว่าการสังหารนายคาลอฟถูกออกแบบมาเพื่อรบกวนกระบวนการสันติภาพในซีเรียเขาจะเพิ่มปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นรวมถึงแจ้งผู้นำตุรกีว่าจะส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปช่วยในการสืบสวนอีกด้วยค่ะพวกเขาสูญเสียความรู้สึก